จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะแปรรูปไข่ขาวให้อยู่ในรูปของเส้นได้เส้นหมี่ที่เป็นโปรตีนไข่ขาวของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศที่ไม่ผสมแป้งเลยทีมเราอะนะคะเป็นทีมอาจารย์โภชนาการนะคะและการกำหนดอาหารก็จะเข้าใจในเรื่องของปัญหาของผู้ป่วยนะคะระยะแรกเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องทานไข่ขาวเป็นประจำทุกวันแล้วเราพบว่าเขาต้องทานอย่างน้อย3ฟองบางรายต้องทาน6ฟองแต่ไม่สามารถทานได้เราก็เลยคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาสามารถทานได้อย่างมีความสุขเพราะว่าถ้าการที่เขาไม่สามารถทานโปรตีนได้อย่างเพียงพอเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อการรักษาตามมาดังนั้นพอเรานึกถึงในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยถ้าไม่ทานข้าวเราก็ทานก๋วยเตี๋ยวดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถที่จะแปรรูปไข่ขาวให้อยู่ในรูปของเส้นได้ที่เขาสามารถทานได้ทุกวันและเป็นสิ่งที่คุณเคยโดยที่ไม่ต้องปรับพฤติกรรมอะไรมากโดยปกติแล้วโปรตีนที่เรารับประทานนะคะก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากพืชนะคะแต่แหล่งหนึ่งของโปรตีนที่ปราศจากไขมันปราศจากคอเลสเตอรอลก็คือไข่ขาวค่ะซึ่งจัดว่าเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์มีกรดอะมิโนที่ครบถ้วนค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ให้เวลาเราให้คำแนะนำในทางโภชนาการนะคะเราก็จะเลือกแนะนำไข่ขาวเป็นช้อยส์แรกค่ะแล้วก็หาทานได้ง่ายด้วยค่ะไข่ขาวเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอาหารประเภทที่เราใช้ปรุงประกอบอาหารมานานแล้วล่ะนะแล้วก็มีปริมาณของโปรตีนเนี่ยในชนิดที่ดีมากเมื่อเทียบกับโปรตีนชนิดอื่นๆนะครับหมายความว่าอุดมไปด้วยกรดอะมิโนอ่ะหลังจากที่เรามีการย่อยและดูดซึมนะครับก็จะเป็นเหมือนอาหารทางเลือกแรกๆสำหรับคนที่ต้องการเสริมโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือกรณีคนที่ต้องการออกกำลังกายต้องการสร้างกล้ามเนื้อไข่ขาวเนี่ยจะถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและอุดมไปด้วยโปรตีนที่มากที่สุดจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบค่ะแต่ว่ารูปเส้นเนี่ยเพราะว่าคนไทยคุ้นเคยกับการทานข้าวกับการทานก๋วยเตี๋ยวลองนึกภาพตามง่ายๆว่าถ้าวันไหนที่เราเบื่อข้าวเราก็ทานก๋วยเตี๋ยวแทนเพราะฉะนั้นการที่เราทำออกมาในลักษณะที่เป็นเส้นนะคะมันจะทำให้เขาสามารถทานได้เป็นประจำทานได้เรื่อยๆเพราะเป็นหนึ่งในพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยรวมถึงคนเอเชียอยู่แล้วโดยที่เขาไม่ต้องปรับพฤติกรรมมากนะคะเพราะว่าการที่เราจะทำให้การรักษาหรือว่าสุขภาพดีได้เราต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เขามีความสุขในการทานมันก็จะทำให้เขาสามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูได้จิตใจไปด้วยกันพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะอาหารของเราเนี่ยค่ะเป็นลักษณะที่พร้อมทานหรือพร้อมปรุงเพื่อที่จะง่ายต่อการตอบโจทย์พฤติกรรมการดำรงชีวิตในปัจจุบันแค่ฉีกซองอุ่นร้อนทานคู่กับซอสอะไรก็ได้ทันทีเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยนะที่เราทำตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาเรามองถึงเรื่องของผู้ป่วยผู้ที่ต้องการโปรตีนในแต่ละวันอย่างกรณีคนที่โรคไตปรากฏว่าพอสังคมมันเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยพบว่า movement ของสังคมเนี่ยมันดูแลเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยกลับไปว่ามันไปช่วยตอบโจทย์ในวงกว้างไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแหละนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่มีความประสงค์ว่าอยากจะลดแป้งไม่อยากจะทานแป้งมื้อนี้นะเนื่องจากเราทราบแป้งเนี่ยเป็นแหล่งที่ให้พลังงานสูงมากนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ว่าเข้าไปทดแทนในบางสิ่งที่เขาไม่ต้องการอย่างเช่นพวกข้าวแป้งพวกต่างๆนะก็พบว่าเขาทำให้เขามีทางเลือกแล้วก็มีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นคนลดน้ำหนักต้องการใช้โปรตีนในการควบคุมน้ำหนักตัวนะคะเพราะว่าจะทำให้อิ่มนานอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนออกกำลังกายกลุ่มของผู้สูงอายุต้องการทานโปรตีนมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เขามีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนะคะแต่ว่ากลุ่มหลักที่เราเจาะลงไปก็จะเป็นกลุ่มของคนลดน้ำหนักก่อนเพราะว่าเป็นประชากรกลุ่มค่อนข้างใหญ่คือเรามีเคสนึงที่เราภูมิใจมากนะคะก็คือเป็นเคสที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วให้ในเคมีบำบัดใช่ค่ะ
ซึ่งต้องทานโปรตีนให้เพียงพอแล้วก็เบื่อกับการทานโปรตีนในรูปแบบอื่นแล้วเขาทานเส้นของเราควบคู่ไปกับกระเทียมที่ช่วยในเรื่องของการรับรู้รสชาติเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้มากเลยในเรื่องของการทานอาหารให้ได้โปรตีนที่เพียงพอแล้วก็รู้สึกว่าตื้นตันใจในฐานะของนักวิจัยที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงๆเราพยายามจะมุ่งในเรื่องการทำแบรนด์แล้วก็ตอบโจทย์ในตลาดของทั้งผู้บริโภคหลายๆกลุ่มวัยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะตรงนี้ละ นะครับเด็กจริงๆเนี่ยนะครับในวัยที่กำลังเติบโตเนี่ยเราทราบอยู่แล้วต้องการโปรตีนแต่บางครั้งเนี่ยรับประทานไข่ทั้งฟองเนี่ยเด็กอาจจะไม่ชอบนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์เป็นผลิตภัณฑ์เมื่ออาหารที่มีโปรตีนสำหรับเด็กได้โดยตรงผู้สูงอายุนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องพยายามบำรุงให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วเราก็ทราบว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารตรงนี้ช่วยทำให้เสริมสร้างภูมิกันด้วยป้องกันการสูญเสียเรื่องของมวลกล้ามเนื้อดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์อย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยต้องรับประทานไข่ถึงว่าต้อง 5-6 ฟองไข่ขาวเนี่ยมันคงไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเขาได้โดยตรงนะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราก็พยายามจะมุ่งแบรนด์ไปทางนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวคงจะมีเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆที่ออกมาให้มันมีความเหมาะสมกับแต่ช่วงวัยอีกทีนึงเราก็ยังมีเครือข่ายนิสิตของเราอะค่ะที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วเป็นนักโภชนาการนักกำหนดอาหารซึ่งเราก็ได้ให้เขาลองทดลองผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะซึ่งก็พบว่าตอบโจทย์ในการทำงานเขาด้วยในการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยในการเลือกรับประทานอาหารก็เป็นอีกพอยต์นึงที่เราได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ได้นำไปใช้จริงๆตอนนี้กำลังการผลิตของเราเนี่ยเพียงพอที่จะซัพพลายให้กับคู่ค้านะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างสดใหม่ก็คือผลิตแล้วก็ส่งเลยค่ะแล้วก็จะหมดเป็นล็อตๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเส้นสดใหม่รวมถึงเรื่องของความสะอาดนะครับเราดูแลเรื่องทุกๆขั้นตอนในการผลิตแล้วเราก็เช็คทุกๆครั้งในการผลิตแต่ทางว่าอย่างหนึ่งคือนอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยก็ต้องถูกสุขลักษณะแล้วก็บริโภคได้และปลอดภัยกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นทานดีเองก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนทางเลือกที่สร้างความสุขในทุกๆวันค่ะ